เลทได้แล้วก็ให้ความสนุกสนานที่นี่ให้ความสนุกสนานมันแบบว่ามีธีมมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจส่วนมากพี่ก็จะอยู่ก็ตามห้างนะคะพี่คิดว่าคนเดี๋ยวนี้ก็จะไปแค่ตามห้างพารากอนเซนทรัลอะไรเงี้ยอืมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เหมือนแบบมันมีช่องทางในการติดต่อเยอะขึ้นก่อนจะมาถึงแบบว่าติดต่อได้ก่อนก็ดีนะครับตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะต้องได้อะไรแต่ว่าแบบถ้าสมมติว่าเราทำแบบกิจกรรมหรือทำธุรกรรมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้รับของก็รู้สึกดีครับก็ห่างง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะก็เหมือนแบบเราก็ต้องเข้าในเมืองซะส่วนใหญ่แบบเซ็นทรัลเวิลด์หรืออะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็แบบใกล้บ้านมากขึ้นครับก็เหมือนเวลาจะแลกเงินอย่างเงี้ยครับก็จะได้ยินแต่ชื่อซูเปอร์ลิสต์ครับผมก็เลยเลือกมาที่นี่ครับผมคิดว่าก็ดีค่ะมันเป็นการโปรโมทที่ดีเหมือนกันเป็นการชักชวนให้ลูกค้าเข้ามายี่ห้อก็มีชื่อสิ่งมีชื่ออยู่แล้วค่ะแต่แค่ไม่ได้เตือนทันพอสองคนก็อาจจะมีคนลืมไปนิดหน่อยแต่เมื่อกี้ก็ถามว่าซูเปอร์ลิสต์มีไหมคะเขาก็การ์ดก็ชี้มาตรงนี้ใช่ใช่ใช่มันสะดวกสำคัญค่ะเพราะว่าแลกของเงินจัดธนาคารก็มาได้เลยรู้ครับปกติแรกที่นี่ที่ซูเปอร์ลิสเป็นประจำอยู่แล้วงั้นแต่ว่าเอาจริงๆคือชอบสุดคือเลทดีที่สุดเลยครับก็เลยจะแรกเป็นประจำใช่ก็จะไปหลายสาขาครับไปทั้งสาขาใหญ่บ้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าบ้างวันนี้เห็นเซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดก็เลยลองมาดู